วันนี้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐท,ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนโยบายทางด้านการเงินกะเกงกันไว้2ทางนะครับก็คือร้อยละ0.75กับร้อยละ1ถ้าขึ้นร้อยละ1นะครับก็ถือว่ามองเรื่องเงินเฟ้อรุนแรงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นร้อยละ0.75ก็หมายความว่าการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบประนีประนอมต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญ,ญญาณทางด้านเศรษฐกิจถดถอยเริ่มเกิดขึ้นมาชัดเจนล่าสุดนี่เองนะครับในสหรัฐการรายงานกันมาล่าสุด โบอิงนะครับเขาระบุว่าจะมีการลดพนักงานรวมแล้วกว่า150คนซึ่งก็ต้องติดตามสาเหตุนะครับว่ามาจากความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจเรื่องการคาดการณ์หรือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนของบริษัทอยู่แล้วครับมีรายงานนะครับว่าโบอิ่งซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินของสหรัฐครับเขาวางแผนที่จะปลดพนักงานแผนกการเงินรวมแล้ว150ตําแหน่งในสหรัฐปีนี้เพื่อให้โครงสร้างของบริษัทนะครับมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะให้ความสําคัญมากขึ้นกับการใช้ทรัพยากรด้านการผลิตและการพัฒนาเครื่องบินครับรวมถึงบริษัทจะลดจํานวนพนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วยทั้งนี้โบอิงเนี่ยแหละครับเพิ่มการจ้างงานในช่วงต้นปีไปแล้วนะครับกว่า1-0,000คนและได้มีการเพิ่มการจ้างงานในแผนกวิศวกรรมการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการบินหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะครับโบอิงได้มีการจัดการปัญหาด้านวิศวกรรมแล้วก็การผลิตครับ ขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA เนี่ยได้ยืนยันนะครับที่จะตรวจสอบเครื่องบินของ Boeing อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินรุ่น737 Max นะครับตกจำนวน2ครั้งในปี2,561แล้วก็2,562ที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้การปรับลดการจ้างงานของ Boeing ครั้งนี้มีเหตุผลได้2ทางครับคุณผู้ชมครับส่วนแรกก็คือการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่นเดียวกับบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการปรับลดพนักงานก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกหรือว่าบริษัทชั้นนาต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการปรับลดพนักงานเพื่อปรับกระบวนการภายในในการในด้านการผลิตเครื่องบินของบริษัทครับขณะที่ในมุมมองการลงทุนนะครับบลกสิกรไทยบอกว่าปัจจัยช่วงนี้ต้องติดตามเลยครับวันที่23กันยายนนะครับเน้นปัจจัยภายในประเทศสบคชุดใหญ่คาดว่าวรัฐบาลนะครับเตรียมจะมีการออกมาตรการหนุนการท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศใหมๆ่ๆ เบื้องต้นคาดว่ามาตรการของภาครัฐออกมาหลายรูปแบบนะครับทนนั้งในด้านการโปรโมทประเทศไทยการจัดงานอีเวนต์ภายในประเทศเพื่อดึงดูดต่างชาติแล้วก็มีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่ต้องลุ้นกันนะครับภาครัฐออกเงินค่าที่พักค่าอาหารต่างๆซึ่งจะเป็นเซติมต์เชิงบวกต่อกลุ่มการบินครับมีทั้ง BAAV นะครับที่โดดเด่นจึงแนะนําการเทรดดิ้งนะครับเนื่องจากกุ้นนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาเกินมูลค่าพื้นฐานจึงอาจจะต้องมีการซื้อขายเก่งกําไรกันในระยะสั้น ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน B A ก็บวกไปแล้วร้อยละ16ขณะที่ A A B บวกมาแรงกว่าครับร้อยละ29ขนาขณะที่กลุ่มโรงแรมนะครับยังชื่นชอบ A W C อ r ร1าวันเซนเทลแล็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ T N N รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ช่อง16ครับ